ันนี้เรามาดูบ้านเรานะบ้านเราการแบบบ้านในบ้านเราประเทศไทยเราเยอะไหมฮะปัจจุบันหลายคนผ่านมาหลายสายนะเขาดูกันยังไงที่เป็นสายๆเนี่ยทำไมเขาบอกเป็นสายนู่นสายนี่สายนั้นสายฉันสายเธอมีหลายสายเนาะมันก็นี่แหละพอมันเป็นสายเยอะๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสายฉันสายเธอสายเขาสายพวกนู้นสายพวกนี้นะเพราะมันมีความเป็นเฉพาะนะก็วิธีปฏิบัติมีเยอะมากนะแล้วก็มีอาจารย์นะหลายท่านก็สรุปว่าในประเทศไทยเนี่ยเพราะในประเทศไทยนะตอนนี้เป็นน่าจะเป็นหลักละว่าในประเทศไทยมีทั้งหมด5สายหลักสรุปไว้นะคือมันจะมีเยอะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า5สายหลักอันนี้คือเป็นสายหลักเลยที่พูดถึงปั๊บประเทศไทยรู้จักมีอยู่5สายหลักในประเทศไทยเป็นอาจารย์เป็นคารวาสฮะแต่ก็เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้สรุปไว้แล้วก็ทั้งตอนนี้กลายเป็นหนังสือแล้วสมถะการปฏิบัติธรรม5สายในประเทศไทยนะก็มาช่วงนี้น่าจะภายใน4-5 ปี6ปีช่วงนี้นะที่มีการพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรม5สายแต่ก่อนหน้านี้เราก็จะไม่รู้ว่ามันเยอะไปหมดอ่ะนะมันมีหลากหลายวิธีแต่ว่าที่เป็นสายหลักในประเทศไทยมีอยู่5สายสายหลักดูจากอะไรก็คือมีคนปฏิบัติเยอะมีชื่อเสียงแล้วก็คนรู้จักนะใช้มีอะไรบ้างอันนี้ทำให้ดูเป็นแผนผังเรื่องของไทมิ่งเวลาจุดกำเนิดเกิดนะฮะสายนี้รู้จักไหมสายพุทโธเป็นสายหมายเลขหนึ่งที่พูดถึงทุกคนในประเทศไทยจะต้องรู้จักแน่นอนไม่มีนะถ้าเป็นสายประดับเราไม่รู้จักสายพุทโธนะโดยส่วนตัวนี่ฝึกมาตั้งแต่เด็กนะสายพุทโธไปตามโรงเรียนก็ยังไงก็ฝึกสายนี้สายพุทโธนะก็หลวงปู่มั่นพุทธิทัตโตนะสายอะไรอีกอันนี้เรียงตามระดับเวลาให้เลยนะไทมิ่งของการเกิดช่วงเวลาที่เกิดการเผยแผ่ขึ้นสายที่รองลงมาเราไม่น่าเชื่อนะสายสัมปรหังนี่คือสายที่2ที่เกิดมาด้วยช่วงเวลาที่ห่างกันไม่มากนะประมาณปี60อันนี้ปี58ที่เริ่มมีการเผยแผ่หลักปฏิบัติพอสายอีก2ปีผ่านไปนะก็จะเริ่มมีอันนี้สายสัมมาหังคือของหลวงปู่ปากน้ำเริ่มเกิดที่ปากน้ำอันนี้เกิดที่อีสานนะจังหวัดอุบลจริงๆท่านฝึกปฏิบัติมานานนะท่านเพิ่งมาเริ่มเผยแผ่ตอน40กว่าคือก่อนหน้านั้นมันเหมือนกับยังไม่ชัดนะตอนหลังก็เริ่มปฏิบัตินะสายที่2คือสายนี้สายที่3สายนี้สายรูปนามหลายท่านไม่เคยได้ยินตัวเองตอนศึกษาก็ไม่เคยรู้จักเลยสายอะไรเนี่ยสายรูปนามนะแต่เป็นสายอันนึงที่เป็นหลักปฏิบัติอันนึงที่เทคนิคปฏิบัติอันนึงที่ก็มีชื่อเสียงในยุคนั้นของอาจารย์แนบมหานีปรานนท์สายนี้จะมาคู่คู่กับอภิธรรมเป็นเอาอภิธรรมกลับมาในบ้านเรานะอภิธรรมในประเทศไทยเนี่ยมันหายไปนานมากนะถ้าศึกษานู่นลงไปแถวล้านนาแล้วก็หายไปนานมากเลยการศึกษาเกี่ยวกับอภิธรรมเนี่ยจนถ้ามันกลับมาเกิดประมาณปี75นะหลวงพ่อพระท่านตะที่จากพม่าท่านเดินทางมาประเทศไทยมาพร้อมกับอภิธรรมแล้วลูกศิษย์ของท่านคนแรกคือลูกศิษย์ของท่านที่เป็นศิษย์เอกเนี่ยคืออาจารย์แนบเนี่ยเป็นคารวาสเป็นผู้หญิงนะไม่ได้บวชเป็นแม่ชีเนี่ยคือเป็นคารวาสเลยท่านก็ไปศึกษาปฏิบัติกับหลวงพ่อพระตันตะเราก็เป็นศิษย์เอกตอนหลังก็คือตอนเรียนนี่ใช้ภาษาพม่าเรียนกันนะต้องมีล่ามแปลแล้วก็เป็นสายที่บุกเบิกทำให้อภิธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยที่เราไปเรียนที่วัดระฆังวัดอะไรพวกต่างๆเนี่ยจริงๆเนี่ยอายุเนี่ยประมาณไม่ถึง100ปีนะเพิ่งเริ่มเกิดย้อนกลับไปแค่นั้นเองเนี่ยประมาณปี75เนี่ยท่านก็เอากลับมาเอาอภิธรรมมาแปลจากพม่าเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เริ่มเปิดการเรียนการสอนอภิธรรมที่วัดระฆังอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นอภิธรรมเราจะมี2อันนะอภิธรรมวัดระฆังที่เกิดจากหลวงอาจารย์แน่จะมีอันนึงอภิธรรมที่มาจากสายพองหนอยุบหนอมาคนละเจเนเรชั่นแต่ว่าเวลาไม่ต่างกันมากนะแล้วก็ปี77อันนี้เราไม่คือเรารู้จักชื่อท่านแต่เราไม่รู้ว่าท่านคือหนึ่งในสายกรรมฐานนะคือสายพระธรรมโมกขสาจารย์คือใครรู้ไหมฮะหลวงพ่อพุทธทาสนี่ที่ใช้ชื่อท่านนะพระธรรมโมกขสาจารย์เราจะได้ชื่อแต่ว่าหลวงพ่อพุทธทาสท่านคือสายหนึ่งของสายปฏิบัตินะเ
พอหลวงพ่อวัฒนธาตุเวลาเรานึกถึงท่านบางทีเรานึกถึงท่านว่าท่านเป็นนักบรรณาธรรมบรรยายธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขียนตำราเยอะอะไรต่างๆแต่จริงแล้วท่านคือสายปฏิบัตินะพบกับบุกเบิกเนี่ยสายอานาปานสติปี77เนี่ยห่างกันเยอะไหมฮะมันไล่กันเลยนะแล้วก็สายสุดท้ายที่เข้ามาก็คือสายพองหนอยุบหนอในบ้านเราคือหลวงพ่อธรรมธีรราชมหามุนีหรือหลวงพ่อโชดกวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นะก็เข้ามาปี2495อันนี้ท่านก็เอามาพร้อมกับอภิธรรมเหมือนกันนะอันนี้ก็อภิธรรมอันหนึ่งจากพม่าเหมือนกันอันนี้ก็อภิธรรมอันหนึ่งจากพม่าเหมือนกันแต่มาจากคนละอาจารย์อันนี้มาจากท่านอาจารย์พัฒนศักดิ์พิลาสังอันนี้มาจากท่านอาจารย์มหาศรีสยนงค์นะแต่เราสังเกตนะที่เขียนในผังเนี่ยหนึ่งเวลาที่มันเกิดขึ้นสองคือต้นกำเนิดฝั่งนี้มาจากสายพม่านะเป็นวิปัสสนาวงศ์แต่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาเป็นหลักเลยสอนวิปัสสนาส่วนสายต่างต่างสามวันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะสองสายเนี้ยไม่น่าเชื่อนะมีความเกี่ยวข้องกันนะสายพุทโธกับสายสัมมาทิฏฐิเนี่ยเกี่ยวข้องกันนะเพราะว่าถ้าเราไปศึกษาประวัติประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้กรรมฐานเนี่ยมีพูดถึงเกจิอาจารย์เยอะแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติแบบไหนแต่ไปสืบย้อนกลับไปนะประเทศไทยเนี่ยคือกรรมฐานเรียกว่ากรรมฐานแบบโบราณกรรมฐานแบบนี้จะคือสมถะแล้วก็วิปัสสนาคือจะมีการทำให้ได้ฌานก่อนพอได้ฌานจะมีคุณพิเศษใช่ไหมสังเกตบางครั้งจากในประเทศไทยหลายท่านจะพูดถึงปัญญาจิตอะไรต่างๆพูดที่เป็นคุณพิเศษต่างๆคือมาจากที่คุณปฏิบัติแบบสมถะทำวิปัสสนาคือได้ฌานก่อนคือต้องเข้ากรรมฐานถึงได้ฌานพอได้ฌานได้ปัญญารู้วรจิตบ้างอะไรต่างบ้างทีรู้คนนั้นคนนี้เหตุการณ์ต่างๆโลกหน้าต่างๆอันนี้คือสายเดียวกันเลยเพราะอะไรที่บอกว่าเป็นสายเดียวกันเพราะหลวงปู่มั่นก่อนที่ท่านไปศึกษาท่านเคยไปศึกษาที่กรรมฐานแต่โบราณเนี่ยนะมันสืบทอดมานานมากนะตามประวัติสืบบอกว่าสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระราหุลนะแล้วก็ส่งต่อมาที่สุรภูมิตอนที่ประเทศไทยเขากำเนิดพระโสดาบันเข้ามาแล้วก็มีการปฏิบัติส่งต่อมานะหลวงปู่มั่นเคยไปศึกษากรรมฐานโบราณด้วยที่วัดราชสีธาราตอนนี้ท่านจะอยู่เงียบๆนะอยู่ที่วัดราชสีธาราวัดครับในกรุงเทพจะเป็นวัดที่ผู้ชื่อเสียงมีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติไปตามหาได้นะคือไปเยี่ยมหลวงพ่อท่านมาแล้วมีคำพีเล่มหนึ่งแล้วก็ที่วัดเนี้ยจะมีห้องกรรมฐานจะมีระดับอาจารย์เลยนะว่าอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ของท่านนี้ที่มีลูกบ้านส่งต่อมาว่าจากอันนี้ตรงนี้คือห้องในห้องนี้ตะพ่อจะยินอาจารย์ของอาจารย์ไล่แล้วจะมีประวัติเขียนว่าหลวงพ่อวัดการของเราเนี่ยเคยไปศึกษากับหลวงปู่สังวรามรวดเอี่ยมตอนไหนที่ไปเรียนบาลีที่วัดพระเจดุพนที่ท่านเขาไปเป็นกรุงเทพในบาลีท่านศึกษากรรมฐานที่วัดนี้ด้วยแล้วท่านก็เป็นพระสังฆ์องค์พระพิจารณาราชนะอาจารย์นะเป็นเจ้าวาดเป็นหนึ่งในอาจารย์ของปู่เช่นเดียวกันย้อนกลับไปกรรมฐานกับนี้หลวงปู่มั่นก็เคยไปอาจารย์หลวงปู่มั่นคือหลวงปู่เสาก็เคยไปเรียนที่วัดแห่งนี้เพราะวันนี้คือส่วนรวมของการเรียนกรรมฐานแบบนี้แล้วก็เป็นกรรมฐานแบบโบราณมาสืบทอดมาแล้วคือจะเห็นเลยว่าต้องหลับการสืบทอดไม่ใช่จบนะมันมีการสืบทอดจากรุ่นต่อรุ่นนักเรียนอาจารย์มาจากมาแล่นๆไปเรื่อยๆจนรู้เลยถึงพลังเวลาเจ้าจะมีหวัดไหมไปเลยนะอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ท่านนี้ผมเอาที่นี่และในนั้นพูดถึงหลวงปู่เราครับหลวงปู่มันไปเรียนที่นี่แต่คนละยุคกันนะหมายว่าคนละช่วงเวลานะไม่ได้ไปพร้อมกันเป็นคนละช่วงเวลาแต่ทั้งสองท่านผ่านการฝึกปฏิบัติแล้วในบทฝึกเนี่ยจะมีพูดถึงด้วยนะคำว่าสัมมาทิฏฐิคำว่าพุทโธมีเยอะนี้ทั้งหมดเพราะว่าการฝึกกรรมฐานแบบนี้จะต้องเริ่มฝึกด้วยการฝึกอนุสติคือการเจริญพุทธานุสติแล้วก็อนาปานสติในระดับการฝึกนะกรรมฐานโบราณเนี่ยจะต้องฝึกจนท่านเอาอนุสติเข้าไปในห้องนะมันจะแบ่งเป็นห้องการฝึกเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยเข้าไปครองอยู่ในตัวแล้วก็จะมี
การใช้ลมหายใจในทางการพูดถึงเป็นการขึ้นกรรมฐานไปทั้งห้องจะไล่ไปตามลำดับอันนี้ความน่าสนใจที่ไปเจอมาเอ้าแต่ละกรรมฐานนั้นมีความเกี่ยวข้องกันนะมันไม่ได้ขาดกันซะทีเดียวเรารู้ว่าเป็นสายต่างคนต่างก็ต่างที่มาไม่ใช่เลยต่างก็มีความเชื่อมโยงกันมาทั้งสิ้นอันนี้สองสายเนี่ยสายนี้อันหนึ่งคือมาจากปฏิปิฎกหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านอยากจะเปิดคือท่านไม่อยู่กรุงเทพแล้วท่านรู้สึกแบบพระปัจจุบันแบบมุ่งปริยัติอย่างเดียวท่านเรียนบาลีทั้งสิ้นไม่เห็นปฏิบัติอะไรเต็มที่นี่เลยแบบพอเรียนได้มหาเสร็จท่านก็กลับสุราษฎร์เลยมุ่งปฏิบัติเข้าป่าเลยนะปฏิบัติแบบได้ปิฎกแล้วอ่านไม่ได้ปิฎกจนจบแล้วที่ท่านปฏิบัติเนี่ยท่านหยิบจากพระไตรปิฎกจากอานาปานสติเมื่อกี้สิบหกท่านเนี่ยท่านต้องมาปฏิบัติท่านบอกว่าคือบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายท่านก็มีเทคนิคของท่านแต่หลวงพ่อพุทธทาสอยากจะหยิบจากต้นกำเนิดเลยคือพระไตรปิฎกเลยไม่ต้องมาใช้เทคนิคอะไรสิ้นเอาต้นกำเนิดมาปฏิบัติท่านก็เลยไปปฏิบัติอยู่เก็บโกยในป่าคนเดียวมืดๆไม่มีอะไรเลยอยู่กับสิ่งสาราสัตว์จนท่านได้ปฏิบัติก็ได้ผลในประวัติท่านจะเขียนว่าผลการทำท่านได้ผลนะครับแต่ท่านมั่นใจจนท่านยอมตัวเป็นทาสเลยนะแต่ใช้คำว่าพุทธทาสพุทธทาสแปลว่าเป็นทาสของเดชะที่ชื่อเลยว่าชีวิตนี้ขอที่ให้กับพอท่านปฏิบัติด้วยตัวเองและท่านเห็นผลจากการปฏิบัติแต่ส่วนสองสายนี้ก็มาจากธรรมะเหมือนกันความเป็นศาสนาอันนี้มาดูภาพประเทศไทยในยุคนั้นมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะเต็มสายแรกก่อนหน้านี้ก็มีหลายอย่างนะแล้วก็มามูลในช่วงปี2004เป็นต้นไปนะสายที่1ก็มาประกวดประมาณ2458ที่อำเภออุบลราชธานีอันนี้หลวงพ่ออะไรฮะหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวไปบุกเบิกนะสอนกระจายไปที่อีสานในอีสานเลยนะถ้าเราไปอีสานตอนนี้ก็จะเป็นสายของผมนะเพราะท่านจุดกำเนิดท่านมาตรงนี้สายที่สองที่เกิดขึ้นที่ไหนเนี่ย2460วัดปากน้ำนี่นะหลวงพ่อวัดปากน้ำศรีเจริญนั่นที่ภาษีเจริญกรุงเทพก็มาเกิดที่นี่ในระยะเวลาไม่ห่างกันแต่คนเราพื้นที่นะยุคนั้นตรงนี้กับตรงนี้ใช้เวลาไม่รู้กี่เดือนในการเดินทางนานนะมันคนเราพื้นที่ไม่เกี่ยวกันเลยนะมันไม่ได้มีความอันนั้นกันนะแล้วก็มี2475สายรูปนามพม่าเข้ามาเนี่ยก็คือของหลวงพ่อพระท่านตักหัวจันแน่ก็เข้ามาแล้วก็2477ไปที่สุราษฎร์หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยก็มาศึกษากรุงเทพด้วยแหละก็อยากไปปฏิบัตินี่ก็เลยกลับไปที่สุราษฎร์ไปตั้งที่สวนโมกพระรามไปปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วก็เผยแผ่คำสอนแต่มันจะมีแบบเนี่ยแล้วก็กลับมา2495กลับมาที่ไหนกรุงเทพที่วัดป่าท่าตัวราชสันอันนี้คือจุดกำเนิดของ5สายปฏิบัติหลักในประเทศไทยเราเห็นอะไรไหมก็เกิดตัวคนละที่นะแต่ว่าที่มากสุดที่มาเยอะสุดก็มาเกิดอยู่ในไทยกรุงเทพเป็นระยะเยอะสุดในระยะเวลาไม่ต่างกันมากเมื่อจะตั้งแต่สายก็จะมีจุดกำเนิดเลยพื้นที่ในการที่จะเผยแพร่คำสอนตัวเองของแต่ละวิธีการก็จะอยู่เพราะฉะนั้นต้องสังเกตว่ากรุงเทพจะเป็นแหล่งรวมของความรู้เลยนะด้านการปฏิบัติด้วยนะเนี่ยด้านการแบบมันโผล่อยู่ที่กรุงเทพทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่แค่ปริยัตินะที่มันโผล่ที่กรุงเทพปฏิบัติก็มาด้วยอันนี้เรามาดูแต่ละสายเนี่ยส่วนสายอื่นนอกจากนี้ถามว่ามีไหมมีนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำของเกษียณเรื่องอะไรต่างแต่ว่าหมายถึงว่าความนิยมความกว้างออกไปเนี่ยอาจจะสู้5สายนี้ไม่ได้เพราะ5สายแต่ละสายเนี่ยจะมีวิธีการไปในคนละแบบผมวิธีไปหมายถึงว่าการจะส่งต่อธรรมะจะไปช่องทางไหนเนี่ยมีช่องทางที่ไม่เหมือนกันนะอันนี้เรามาดูนะแต่ละสายสายที่1สายแม่เลยนะสายพุทโธภาพนี้สื่อสายพุทโธไหมสื่อไหมถ้าเราพูดถึงสายพุทโธปั๊บลักษณะของปฏิบัติสายนี้เป็นไงฮะอยู่ป่าเดินทุรงนะฮะนี่คือลักษณะพิเศษของสายพุทโธนะก็พระทุรงพระจงเสือยังนะ
ประสบการณ์พิเศษพิเศษแต่สายปฏิบัติไหมพุทโธเราไปอ่านหนังสือได้เนี่ยโอ้โหจะสนุกสุดเวียงเลยนะเจออันนู้นเจออันนี้เจอมนุษย์อันนู้นสัตว์ร้ายเนี่ยต้องต่อสู้กับกิเลสต้องต่อสู้กับพวกนี้นะอ่านพอสายพุทโธแล้วแบบสุดรู้สึกแบบมีแรงมาดันใจในการปฏิบัติอย่างนั้นคือแบบไปต้องเจอต้องเจอนี่นะเจอแบบสารพัดเลยนะคนอาหารเจอเสือไปนั่งอยู่หน้าปากถ้ำแล้วเราก็รอดูว่าเสือจะมาเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะหรือนั่งทั้งคืนเลยสู้กับกิเลสตัวเองอดอาหารแรงต่างรู้เยอะเข้าป่าเข้าดงไปประสบการณ์พิเศษแต่สายนี้จะมีเยอะมากประสบการณ์ในการได้เป็นสายที่เรารู้จักกันดีมากในหมู่ชาวพุทธเราได้ด้านกันดีอันนี้มาดูลำดับอันนี้ให้ดูคร่าวๆคร่าวๆนะก็มีการสืบต่อมาก่อนที่จะมาเจอหลวงปู่ว่านั้นมีอาจารย์มาเยอะแล้วแต่ท่านเหล่านั้นก็อาจารย์คืออะไรล่ะคือมันเป็นเหมือนกับของเก่านะในการสอนบ้างจนท่านมาเผยแพร่จริงๆจริงๆหลวงปู่ว่านี่คือต้นกำเนิดเลยแต่จริงหลวงปู่สอนนี่เป็นปรมาจารย์อันนี้ก็ท่านก็เป็นบูรพาจารย์ส่งต่อที่นี่ลูกศิษย์ลูกหาได้เป็นหมดเลยอย่างที่เราเห็นตามเป็นเดี๋ยวนี้ก็มีหลวงปู่แวะหลวงปู่ดูหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อชาเนี่ยอย่างนี้จริงๆที่เขียนมาเขียนได้หมดนะเยอะมากสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นเนี่ยคือมีน่าจะเป็นร้อยองค์นะที่เป็นสไตล์ในวัดป่าไปอยู่ปฏิบัติวิเวกสงบนะที่องค์สุดท้ายที่เป็นศิษย์องค์สุดท้ายของหลวงปู่มั่นและเจ้าหลวงปู่มั่นเลยคือองค์เดียวที่เหลืออยู่ในปัจจุบันคือหลวงพ่อพิยันอายุ98 ปีองค์เดียวนะที่เหลืออยู่เนี่ยคือพบเลยเนี่ยตอนที่ท่านเองเกิดเนี่ยอายุ40-50นะหลวงพ่อเนี่ย20 กว่าไปเจอหลวงปู่มั่นแล้วฝึกแล้วหลวงปู่มั่นเนี่ยพาไปด้วยไปไหนก็ไปด้วยแล้วก็ตั้งองค์ฐานดูแลหลวงปู่มั่นท่านจึงได้รับการถ่ายทอดเรื่องวิธีการปฏิบัติจากหลวงปู่มั่นนะอันนี้วิธีปฏิบัติของสายนี้ทำแบบไหนนะอันนี้เราจะได้รู้จักนะท่านใช้กรรมกำหนดลมหายใจคู่กับความภาวนามันจะมี2ขั้นนะขั้นสมาธิให้ได้สมาธิได้ฌานก่อนแล้วถึงจะขั้นวิปัสสนาในภายหลังนั่นพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ในกายใช้ภาวนาพุทโธอย่างที่เราเคยฝึกปฏิบัตินะหลายพุทโธมีหลายแบบนะบางคนเนี่ยเข้าพุทโธออกฉะนั้นองค์คนก็พุทโธพุทโธไม่เกี่ยวเข้าออกอันนี้เป็นเทคนิคในภายหลังหลวงปู่มั่นเนี่ยจริงๆใช้คำภาวนาเยอะกว่านี้นะให้พุทโธธัมโมสังโฆแต่ว่าคำที่ท่านถนัดสุดคือคำว่าพุทโธไม่ได้หมายว่าท่านบอกต้องเป็นพุทโธอย่างเดียวนะท่านใช้หลายคำแต่ที่ท่านถนัดสุดคือพุทโธนะแล้วก็ข้อประโยชน์ที่เด่นมากคือการอยู่ทุกขวัฏใครอยู่สายนี้ต้องมาเป็นทุกขวัฏนะฉันน้อยๆนะสัตว์300นอนน้อยกินน้อยอะไรนะนอนน้อยกินน้อยไม่ใช่นั่งน้อยนะนอนน้อยกินน้อยพูดน้อยแล้วต้องนั่งมาก300ถึงมากนะคือทุกข์ภาวะแล้วก็ที่นี่ปฏิบัติเนี่ยจะมีการเดินจงกรมแต่จงกรมนี่คือเดินธรรมชาตินะไม่ใช่แบบต้องมากำหนดอะไรนะคือเดินแล้วก็พูดโธคือเดินไปก็พูดโธไปและสมาธิก็พูดโธนะวิธีปฏิบัติคนจะเป็นเรียนเนี่ยจะต้องทิ้งตัวชีวิตนะแล้วไปสายนี้คือต้องยอมตนแล้วอ่ะไม่เอาแล้วกระโลกนะไปปฏิบัติจริงๆอาจารย์เข้าป่าเข้าดงไปแล้วมุ่งหวังอะไรมันผลนิพพานเลยนะถ้าจะพูดกันสมัยอาจารย์ก็จะบอกว่าปฏิบัติเนี่ยคือตัวจะยอมเป็นท่านกิเลสหรือเจ้าชนะกิเลสถ้าเจ้าชนะกิเลสก็ต้องยอมนะไปอยู่ป่าขั้นอดอาหารบ้างนะต้องทำข้อวัดที่แบบว่าต้องสู้กับกิเลสแต่อยากกินอันนี้เห็นก็ไม่กินเพราะถ้ากินเนี่ยแพ้กิเลสเพราะไงไม่กินก็เอาชนะกิเลสต้องสู้กับกิเลสนี่นะเพราะว่าความผู้หวังของท่านคือผู้หวังรับผลนิพพานถ้าได้อ่านปฏิปทาของแต่องค์จะรู้เลยว่าปฏิบัติเพื่อบรรลุผลนิพพานจริงหรือเปล่าอยากจะหมดกิเลสสู้กิเลสสู้กับสุดใจขันติเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยไม่ยอมเป็นท่านของกิเลสม่วงนอนได้นอนแต่แยกทำความเพียรทีนี้กลัวใช่ไหมกลัวผีทำไงก็ไปอยู่ป่าช้ากลัวสัตว์ร้ายทำไงก็ไปนั่งอยู่นั้นแหละ
เลยความจริงอะไรไม่สนเลยนะนั่นคือวิธีการสู้กับกิเลสที่ทรมานจิตวิธีการคือทำไงก็ได้ให้จิตเนี่ยมันยอมแพ้เรามันต้องอยู่เหนือจิตอันนี้อันนี้เป็นปัจจุบันนะอันนี้ที่ของวัดหนองปะพงหลวงพ่อชาอันนี้ก็เป็นเศรษฐีท่านหนึ่งแต่ว่าท่านมรณภาพแล้วนะสังเกตเลยคนในวัดแห่งนี้ก็ต้องไปอยู่อย่างนี้ปักกดอยู่ทุกวันขนาดได้อยู่แบบเนี่ยทานอาหารนะทานธรรมชาติที่องค์ปัจจุบันที่เหลืออยู่เมื่อกี้ที่เราองค์กับคนจัดในตรงนี้ผู้จัดใช่ไหมตอนนี้หนักมากนะในประเทศไทยเนี่ยก็สถาบันพลังจิตตานุภาพมีสาขาตอนนี้ทั้งหมด200กว่าสาขาหลักสูตรคือหลักสูตรครูสมาธิตอนนี้จัดใน40บรรลุนะตอนนี้ใครไม่เรียนสมาธิหรือก็เรียกนิเชิญก็ใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าทุกคนรู้จักหมดแล้วเข้าไปในสถาบันการศึกษานะท่านใช้คำว่าพุทโธนะแล้วก็ความพิเศษคือท่านจะทำเป็นหลักสูตรหลักสูตรท่านมีเยอะนะหลักสูตรจะมีชื่อนิธิสาชินสาคุณลูกสาญาณสาอุตมสานะแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าจำไม่ผิดนะหลักสูตรปฐมสานิรสาได้วันละ15นาทีเช้า5นาทีกลางวัน5นาทีเย็น5นาทีง่ายไหมง่ายเป้าหมายคือทำไงก็ได้ให้เราได้ดูเลยแต่ไม่เอาเยอะนะนี่ไงคือเราดูเหมือนว่ามันจะได้ผลแต่สุดท้ายคือหลวงพ่อได้ใช้คำนี้คือท่านไม่ได้ต้องการให้เราแบบได้ผลแบบสมัยก่อนหรือว่าปฏิภาณคือท่านสมาธิไม่ใช่คือให้น้อยแต่ทำบ่อยๆเป็นเองโดดใช่ไหมถ้าเราไปให้เลยทุกชั่วโมงเลยเนี่ยมาทีเดียวก็เริ่มเลยแต่ว่าให้ทีละ5นาทีขยับเฮ้ยสักทีนี่5นาทีต่อไปก็10นาที15นาทีก็ได้ขยับนะจนได้หลักสูตรพิเศษสูตรของหลวงพ่อเรียกพี่เด่นก็คือหลักสูตรครูสมาธิเรียน6เดือน6เดือนนี้ได้นั่งเข้าคอร์สทุกวันนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เอ้ยทำไมแต่ถึงวันเสาร์ไปโรงเรียนทุกวัน6เดือนพี่เด่นก็นั่งเรียน2ชั่วโมง6โมงถึง2ทุ่ม20พี่เด่นก็มาบรรยายเสร็จจากครูสมาธินะพอบรรยายเสร็จก็นั่งสมาธิเรียนสองตอนครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงเรียนครึ่งชั่วโมงแต่แล้วใครที่ไปทำไงไปทำการบ้านส่งต้องมีเวลาครบ 80% จึงจะผ่านหลักสูตรพอสอบผ่านหลักสูตรจะขึ้นเดินรถที่ลอยยานนท์สอบจบหลักสูตรครบเลยพอคนได้อย่างนี้ผมว่าคนเรียนเยอะมากเราคิดดูว่า200สาขาสาขาละอย่างน้อย50คนหนึ่งรุ่นกี่คนหนึ่งรุ่นกี่คนหมื่นคนแล้วปีนี้1ปีมี2ครั้งมาสูงเนี่ย6เดือนอันนี้ก็ความต้องเรียนนะของสูงสาขาย่อยสูงสาขานี้ก็ต้องมีผ่านนะเอาครูที่จบหลักสูตรครูสมาธิเนี่ยผ่านการเทรนผ่านการฝึกต้องผ่านการสอบไม่ใช่ทุกท่านก็เป็นได้นะต้องผ่านสอบเอาไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ประจำภูมิภาคต่างๆนะก็เปิดสอนก็ฟังปัญญาเสร็จก็ปฏิบัตินะอันนี้บรรยากาศของสูงนะเรียนทุกวันนะทุกวันนะปฏิบัติทุกวันนะเหมือนไปโรงเรียนแล้วก็ไม่ต้องใส่สีขาวนะใส่สีอะไรก็ได้ตามธรรมชาติอันนี้คือบรรยากาศเรียนรู้โลกที่วัดเทพเทวียาจารย์ที่ดอยอินทนนท์ขนาดดีมากเลยน้ำตกแม่กลาง3วัน2คืน2จบเหมือนในกีฬาสีเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ซีเรียสเลยนะว่าสีหน้าสีแปดได้หมดสีหน้าสีแปดไปแล้วก็ก่อนจุดเด่นก็เอาหมกไส้หมกไส้ก่ออะไรเต็มที่นะแม่คงแม่ขาเต็มไปหมดเลยนะนะก็เลยโอ้โหทุกคนนี้ไฮโซเลยนะจริงๆไม่ไฮโซนะเขาอยากน้ำนะห้องน้ำคือเหมือนทุกคนจริงๆคือหมายความว่าเราเข้าป่าไปเลยอ่ะไม่มีน้ำอาบยังไงคือว่าทุกคนอยู่ยังไงก็ได้ความรู้สึกแบบนั้นอยู่ทุกคนไม่มีน้ำอาบห้องน้ำอยู่ที่ไหนคุณลุงนะหมื่นคนแล้วเปิดพันกันคุณลุงนะถ้าในห้องน้ำสอบรองให้อันนี้คือบรรยากาศของคนที่สอบจบปรากฏว่าพอสอบเสร็จสอบจบเสร็จคนภูมิใจมากกับการเป็นนักเรียนสมาธิเรื่องก็กลับเป็นครูต่อด้วยละหมื่นปีหนึ่งก็สองหมื่นคิดว่ามีคนเรียนเท่าไหร่ตอนนี้40กว่ารุ่นนะ47รุ่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปในพื้นที่แต่เราเห็นป้ายสถาบันการจิตตานุภาพสาขาที่สำคัญไม่ต้องแปลกใจนะนี่คือผลงานของพ่อเรียน
ที่รับปฏิภาณจากหลวงปู่มั่นว่าให้เผยแผ่สมาธิแบบง่ายถ้าไม่เผยแผ่แบบนี้ถ้าบอกคนมีบุญมีอยู่ว่าในกรุงเทพก็ได้เผยแผ่ที่นั่นแต่จะสอนสมาธิเรื่องให้สอนสมาธิแบบง่ายๆเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตนี่คือสายที่หนึ่งนะเพราะนั้นเราจะเจอเขาเรื่องอะไรแต่เขาก็จะเป็นเขาเป็นครูสมาธิรุ่นนี้รุ่นนี้เราก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขปฏิบัติยังไงถามเขาคุณพ่อคุณใจนะจบครูสมาธิมาได้ยังไม่ทำอะไรนั่งสมาธิทุกวันนะวันละชั่วโมงพร้อมเข้าหลักสูตรการเรียนของเรามีบางคนยังไม่นั่งเลยดังนั้นเนี่ยนี่เป็นอันหนึ่งเป็นผลของการที่เผยแผ่ด้วยสมาธิแล้วก็ทำอยู่ด้วยกัน